ก็ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกม7 Day to Die นะครับผมในพาร์ทที่10กับการเก็บภารกิจเทรดเดอร์เทียร์1นะครับผมวันนี้ต้องเอาให้หมดให้ได้นะโอเคก่อนอื่นส่งงานลุงก่อนเลยครับผมช่วยแท็บเฮ้ยอะไรเนี่ยอุปกรณ์จักรขยะนะครับผมฉบับที่6นะฮะเอากระดูกทิ้งก่อนเลยเอากระดูกทิ้งไปแล้วก็เอาหนังสืออุปกรณ์มาครับผมฉบับที่6นะฮะหรือว่าเอากระสุนดีกว่า50นัดเฮ้ยเอานี้ดีกว่าครับผมความรู้ต้องมาก่อนแล้วก็ระหว่างที่ผมไปเก็บแอนดอปมาผมได้สิ่งนี้มาก็ผม legendary box นะฮะไอ้2กล่องเลยเขาโชคดีปั๊บมาว่าแล้วก็เฮ้ยชุดนี้เท่ดีนะเฮ้ยอันนี้ป้องกันการกัดของพวก undead นะครับผมประมาณ 2% เลยนะน่าสนใจว่ะเฮ้ยต้องเปลี่ยนแล้วปะใส่ชุดคนป่าคนดงมานานนะครับผมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคนป่าคนดอยนะฮะปั๊บแล้วก็เปลี่ยนเลยปุ๊บเอาความเท่ไว้ก่อนแล้วกันนะปุ๊บที่จริงผมสามารถที่จะคราฟชุดแบบดีๆใส่ได้เลยนะแต่ว่าผมจะรอ legendary box นะครับผมจะคราฟบางทีมันต้องเป็นของม่วงเว้ยหรือไม่ก็ของระดับ5ขึ้นไปนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมรับภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่านี่เหลืออีกแค่2ภารกิจเท่านั้นนะปั๊บภารกิจกำจัดซอมบี้ไปเลยครับผมอันนี้ผมถนัดเลยไปเลยไปเลยไปเลยมาถึงก็กดรับเควสก่อนเลยครับผมปั๊บผมรีบเอาเร็วๆๆๆๆเฮ้ยไปไหนกันหมดออกมาเว้ยเอ้ยยิงเรียกก่อนเลยฮะมาแบบเข้าหานมาเซ่กระสุนมีเยอะกระสุนมีเยอะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอะไรไหนซอมบี้ผมไม่หมดผมรีบเฮ้ยใส่ผ้าเฮ้ยนกอีกาเกือบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอะไรพี่คนตัดไม้เฮ้ยอะไรอีกาตีนี่โดนจิกหน้าไปทีให้ตายเถอะมาอุ้ยนี่ใต้นี้มีกล่องอยู่ปั๊บสแกนดูซิเฮ้ยออก3กล่องโอ้ยอย่างวะโอ้ยกำลังดีอกดีใจไอ้บ้าเอ้ยนี่เก็บแล้วเหรอเก็บแล้วนี่เป็นมอดแต่งของนะฮะเก็บมาก่อนเฮ้ยได้กล่อง legendary 3กล่องครับผมวันนี้เขาโชคดีเลยให้ตายเถอะหมดยังเอาหมดแล้วเหรอโอเคครับผมไหนขอลื้อนิดนึงปุ๊บไม่มีอะไรฟาร์มที่แบบเจ๋งๆเลยแถวนี้ผมจำได้ผมมันจะมีกล่องตรงนี้อยู่อันนึงนี่ยังไงปุ๊บเฮ้ยเสร็จพ่ายแล้วโอเคไปดีกว่าครับผมเรามาแค่นี้นะฮะภารกิจของเราไปแม่ทำไมมันมีแค่นี้จริงๆเดะอีเห็นแล้วมันไส้อ่ะมาเดินเลยงงๆแง๊กๆเฮ้ยไปดีกว่าไปครับผมเฮ้ยไปส่งงานก่อนปึ๊บ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 เฮ้ยเหมือนก็ผมรับภารกิจเกินไปเนี่ยมันขึ้นสัญลักษณ์สีแดงครับผมเฮ้ยจะไม่สนครับผมเรามุ่งสู่ภารกิจที่2อย่างเดียวกล่องนิตยสารการประดิษฐ์ครับผมต้องเอาอันนี้สิครับผมกระสุนปืนพอแล้วแม่งเยอะแล้วโอ้โหลุงไม่ใจแต่กระสุนปืนมารับภารกิจต่อไปครับผมลองดูงานเรานี่เซฟคุณพอที่จะทำได้ใช่ไหมล่ะทำได้สิลุงนำสินค้าส่งคืนนะครับผม600เมตรสบายมากกดยอมรับไปเลยแป๊บนึงเช็คของก่อนโอ้โหกล่องเพียบเลยเฮ้ยอย่าไปเปิดที่บ้านเป็นกล่องสุ่มสุดลุ้นนะครับผมเช็คกระป๋องอันนี้เลย500เมตรอยู่ด้านหน้าตรงนี้ฮะออกตรงนี้ดีกว่าถ้าสังเกตนะครับผมเหมือนกับว่าผมจะรีบใช่ไหมใช่ครับผมรีบครับผมอยู่เทียร์หนึ่งมานานแล้วครับผมอยากจะไปเทียร์สองกับคนอื่นบ้างนะฮะเฮ้ยบ้านนี้เหมือนเคยมาวะเฮ้ยเคยมาแล้วเนี่ยบ้านเนี้ยที่หน้าบ้านมันมีหมาเดินเยอะๆครับผมเมื่อพาร์ทก่อนๆนะว่าเราก็รับเลยไหนใครใครซ่าออกมาเด้เฮ้ยขึ้นชั้นบนก่อนเลยครับผมเราหากระเป๋าก่อนเลยครับผมยังอื่นไม่สนเฮ้ยไหนเอ้ามันไปไหนกันหมดอ่ะเงียบอุ๊ยนี่ไงโอ้โหกลับมาตุ๋ยหลังเหรอแป๊บๆขอเล็งแป๊บเฮ้ยเอ้ยเป็นยังไงล่ะโอ้โหนัดเดียวจอดไหนเอ้ยฟาร์มหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาละเฮ้ยเอาท่อเอามาปั๊บเราจะหากระเป๋านะครับผมที่เป็นกระเป๋าภารกิจนะครับผมแล้วก็ไอ้กล่องแบบกล่องจริงๆอ่ะอันนี้เอามาปุ๊บไหนดูซิปั๊บไอ้กาวหยิบมาเฮ้ยนี่ตรงนี้อยู่ตรงคานแม่คิดจะมาซ่อนเราปุ๊บไหนล่ะกระเป๋าอ่ะกระเป๋าอยู่ตรงไหนอ่ะแป๊บนึงต้องเดินไปตามมันจะมีเรดาร์อยู่นะครับผมเห็นป่ะเป็นลูกกระเป๋าอยู่ห้องนี้เหรอแป๊บนึงมันต้องมีเส้นทางที่มันง่ายกว่านะเฮ้ยอะไรมันซีซาร์สวัสดีครับเฮ้ยเปี้ยว
เปรี้ยวโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมหัวอ่อนจังเลยช่วงนี้เฮ้ยอันนี้กุญแจนี่แม่จะล็อกทำไมเนี่ยบ้านเนี่ยจะได้วิ่งหนีออกง่ายๆเนี่ยโอ้โหล็อกอย่างนี้ก็คนอื่นก็ออกไม่ได้เด้มันต้องอย่างนี้หาก่อนหาก่อนอะไรเสียงใครซิซาร์ดอีกอะเฮ้ยอะไรครับเอ้กระเป๋ามันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยไอ้นี่หัวแข็งไอ้มันต้องหัวแข็งต้องยิงตูดนี่อัดดูตูดเข้าไปปึ๊บนี่เป็นไงล่ะใช่ไหมครับนี่เอ้ากระเป๋าอยู่ไหนครับผมธุรกิจหาของผมโอเคหายากซะด้วยนะเฮ้ยมีคนอยู่ในเปล่าตรงนี้ไม่มีนะขึ้นชั้นบนตรงนี้ก็ไม่มีปึ๊บเฮ้ยนี่แหละกล่องเจ๋งๆที่ผมว่าเนี่ยนะฮะเนี่ยมาเอาแค่นี้แหละเฮ้ยหนังสือนิตยสารครับผมอันนี้ต้องเอาเลยนี่ครับผมเวิร์กสเตชันนะฮะระดับ22เข้าไปแล้วปั๊บอาหารนี่กินเลยมั้ยอันนี้กินนี่ดีก่อนปึ๊บราบเลือดเฮ้ยเฮ้ยกินไปก่อนชั่วแป๊บอันนี้กระจุนปืนโอ้โหกระจุนปืนแม่งเยอะมากปึ๊บหอบไปทั้งบ้านนะครับผมไม่เยอะได้ไงอ่ะก็คือกะมาลุยภารกิจอย่างเดียวเลยมาถึงก็คือปะฉะดะยิงแม่งอย่างเดียวไม่มีการจิกตักนะฮะพาร์ทนี้บอกไว้เลยปึ๊บอุ๊ยนิตยสารเสื้อก็จัดไปเฮ้ย55แล้วว่ะเฮ้ยปั๊บมีลาบเลือดอีกแล้วอ่ะโอ้โหลาบเลือดเฮ้ยนี่มอสแต่งครับผมอันนี้ไว้ติดหมวกได้นะนี่ระเบิดขวดนี่ไม่ใช่สายเราเลยนะแต่ว่าก็เอาอ่ะผูกไว้แบบเบิร์นเบบี้เบิร์นอะไรประมาณนี้เอ้ยแต่กระเป๋าอยู่ไหนวะเนี่ยหากระเป๋าก่อนเนี่ยเรดาร์มันขึ้นตรงนี้ครับผมโอ้โหเรียกว่าเรดาร์เลยให้ตายเถอะแป๊บนึงตำแหน่งมันอยู่ตรงเอาลงยังไงวะเนี่ยฮึบเฮ้ยไอ้เนี่ยมันอยู่ด้านหน้าเลยครับผมแต่ว่ามันหาไม่เจอมันต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งโอเคห้องนี้ปะวะปึ๊บล็อกอยู่เสียเวลาทุบอีกแล้วกูทุบอีกปากโอเคแตกแล้วไหนกระเป๋าเฮ้ยอยู่หลังรูปนี้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งจิ้มไม่มีเฮ้ยอันนี้มันโผล่อีกห้องหนึ่งนะเนี่ยอันนี้มันห้องโถงนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันจะตายเถอะไอของพวกนี้มันก็เต็มตัวแล้วอ่ะมันอยู่ไหนล่ะนี่แป๊บหนึ่งผมหาก่อนเฮ้ยหาไม่เจอครับผมที่ผมเดินวนมานานมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยปึ๊บเอ้ยนี่ไงโอ้มาแอบอยู่ใต้บันไดปะโถเดี๋ยวก่อนนะเอานี่ทิ้งไปเอานี่มาโอเคเรียบร้อยแค่นี้ครับผมกลับละปึ๊บกลับนี่ฮะภารกิจเราเอ้าทางออกไม่ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะปั๊บออกตรงไหนออกประตูนี้จึ๊บโอเคป่ะไปส่งงานคุณลุงเทรดเดอร์กันดีกว่าครับผมภารกิจเสร็จสิ้นไปคิดว่าน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจเทียน1ของเราโอ้โหไปครับผมมุ่งสู่ที่2วิ่งกระสุนปืนแล้วเหรอหนังสือการเกษตรที่ผมเต็มแล้วก็ผมเต็ม20แล้วเอากระสุนปืนดีกว่าเอ้ยเนี่ยแหละกระสุนใช้เยอะครับผมช่วงนี้มีงานอีกมั้ยเฮ้ยมาแล้วครับผมภารกิจเทียน2นะครับผมเปิดเส้นทางการค้าใหม่นะครับผม1กิโลเมตรนะครับผมทางตะวันออกเฉียงใต้เหรอแป๊บนึงนะกดยอมรับก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคไหนขอดูสินค้าดิได้ข่าวว่าลุงจะให้จักรยานผมไม่ใช่เหรอผมอุตส่าห์แบบโอ้โหเก็บผลิตตั้งนานไหนเปิดดูแผนที่ซิเปิดเส้นทางการค้าใหม่เฮ้ยนี่ไงอยู่หลังบ้านเรานี่เองครับผมคือบ้านเราเนี่ยสร้างอยู่กลางแผนที่เลยนะเว้ยโอเคทำเลโคตรดีโอเคครับผมนี่ไงภารกิจ1กิโลเมตรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเปิดสุ่มกล่องชะกระโปรงกันนะครับผมนี่มีกล่องสุ่มเยอะเลยโอเคป้าแม่ดูไปบ้านเรามันก็มีเสน่ห์เหลือเกินนะฮะแม่มาดูโอโถงแล้วมันก็ยิ่งใหญ่มันดูอลังการครับผมเหมาะสำหรับเป็นเฮ้ยเขาเรียกว่าเครื่องปั่นเนื้อของซอมบี้นะฮะแต่ยายก็คิดแล้วคิดอีกนะปึ๊บโอ้ยกระดูกหักโอ้ยปะเข้าบ้านดีเฮ้ยเอาเนี่ยมันชอบวิ่งอย่างเงี้ยระวังเฮ้ยชวบแล้วก็อย่าลืมเก็บกล่องด้วยปึ๊บเดี๋ยวซอมบี้มาตุ๋ยหลังนะ
นี่โอเคมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยว่าแล้วก็ขอมาเก็บก่อนเลยครับผมของแต่งของเรานี่อ่ะเก็บไปก่อนจัดไปครับผม Legendary Box 3กล่องอะฮะวันนี้เน้นๆเลย5มาจัดของเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาเปิดกล่องสุ่มกันดีกว่าครับผมเฮ้ยแต่ว่ามันต้องหาทำเลดีๆในการเปิดนะฮะอย่างเช่นบนหลังคาบ้านนี่มันจะได้แบบเออดูแล้วมันยิ่งใหญ่นะเวลาเปิดกล่องสุ่มนี่ตรงนี้เลยกล่องแรกครับผมจัดไปเปิดปึ๊บอุ้ยม็อดแต่งของเฮ้ยมีม็อดไฟด้วยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะเอาใส่อะไรดีวะใส่มีดได้ป่าวม็อดไฟเนี่ยมาแต่งปึ๊บว้าม็อดไฟใส่มีดไม่ได้ว่ะน่าเสียดายแต่ว่าเราเติมมันนี้เข้าไปได้นะฮะ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับมีดของเรานะฮะมีดกระดูกมาเก็บม็อดไฟไว้แต่งอย่างอื่นดีกว่าว่ะเฮ้ยหนังสือเพียบไปกับผมนี่มาแล้วครับผมหนังสือเสื้อเกาะระดับ57เข้าไปแล้วฮะอันนี้หนังสือทักษะการใช้ไม้กระบองนะฮะอันนี้ปึ๊บอันนี้ทำกับดักฮะกับดักเรา19แล้วโอ้โหใน75ให้ตายเถอะเปิดต่อครับเอ้ยคนเล่นมีดมาฮะอันนี้ฉบับที่19อันนี้หนังสือปืนสั้นฮะมาอีกแล้วครับผมนี่ไรเฟิลระดับ18เข้าไปแล้วเฮ้ยอาก้า AK ผมมาแล้วว่ะเอออย่างน้อยต้องมี AK ม่วงแล้วครับผมบอกเลยพาร์ทนี้ปั๊บนี่อ่านไปปึ๊บหนังสือนักประดิษฐ์ซ่อมแซมอันนี้หนังสือทำกับดักฮะเปิดมาโอ้โหให้เพียบเลยว่ะอันนี้หนังสือทำเจเนเรเตอร์ไปปึ๊บโหมันเยอะจัดอ่ะอันนี้กล่องหนังสือกับดักนะฮะปั๊บเปิดมาเฮ้ยได้หนังสือวางกับดักมา3เล่มนะฮะเอาแล้วก็อ่านเลยไหนดูสิชวบ22แล้วก็ผม23แล้วก็ผมแล้วก็พวกนี้เอาไว้กันซอมบี้ได้นะฮะเฮ้ยมีระเบิดหม้อด้วยว่ะโอเคมีลวดหนามด้วยแล้วก็มีม็อดโอเคถือว่าคุ้มเดี๋ยวเราไปดูทักษะเราสิว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วชื่อว่าเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้บ้างครับผมเฮ้ยกงจักรนรกยังไม่มาเลยว่ะขาดอีก2เล่มนะฮะ Workstation แม่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว Workstation นี่อันนี้ทางตีเหล็กมาแล้วนะครับผมเฮ้ยที่กองน้ำก็มาแล้วนะเออเอาไว้กองน้ำค้างได้รถจักรยานนี่เราคราฟได้เลยครับผมให้ผมว่าผมคราฟเองแล้วมั้งเนี่ยเอออันนี้เสื้อเกาะครับผมโอ้ Heavy Armor นะครับผมได้แค่ระดับ4ว่ะไอ้รอก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะคราฟของระดับ5หรือไม่ก็ของม่วงเท่านั้นนะครับผมเอ้ยทําไมแบบอดอยากปากแห้งจนเกินไปนะเออแม่นี่ Heavy Armor น่าสนใจมากเฮ้ยไม้กระบองมาแล้วอ่ะไม้กระบองนี่เราคราฟของม่วงได้เลยนะครับผมเพราะว่าเรามีกล่อง Legendary Box แล้วนะนี่อาก้าเฮ้ยอีกนิดเดียวเองเฮ้ยอันนี้โอ้โหรอแป๊บอันนี้ได้ระดับ3ระดับ3ปืนพกนี่โอ้ระดับ2ไม่คราฟหรอกเออรอไปก่อนไหนดูสิมีอะไรอีกปึ๊บไม้กระบองนี่ผมไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่ทางฮะเออมีดเอ้ยมีดนี่เอามาก่อนดีป่ะเออว่ะเฮ้ยถึงจะเป็นแค่มีดล่าสัตว์ก็เหอะแต่มันระดับ3เองนะยังไม่ถึงระดับ5เฮ้ยเอาไงดีวะไหนดูอย่างอื่นสิเฮ้ยผมครับมีดล่าสัตว์มาก่อนดีกว่าเพราะว่าเราใช้บ่อยครับผมถือว่ามันจะไม่ถึงระดับ5ก็เหอะนะเออครับมีดมาใช้ก่อนเล่นๆเฮ้ยหรือว่าเราจะรอให้มันถึงระดับ5ก่อนดีวะไม่เป็นไรครับผมขอมันไม่ได้คราฟยากนะเออต้องสร้างไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่มงใส่ม็อดเข้าไปนะครับผมมันก็แรงอยู่นะเออทำเล่นไปเอออะอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้ก็เก็บลงกล่องไปก่อนอันนี้เก็บไปปึ๊บเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงเวลากลางคืนแม่หึมถ้าตกใจเลยมายืนรอมีดครับผมเฮ้ยมาแล้วครับผมถึงจะเป็นแค่ระดับ3ก็เหอะอยู่ไหนวะอ๋อยู่บนเฮ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยตาถั่วว่าแล้วก็ทำการปรับแต่งก่อนนะครับผมmodify สักหน่อยเอามีกระดูกมาแล้วก็เทียบกันเฮ้ย 7.5 อันนี้14เข้าไปแล้วครับผมของใหม่ยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยใช่ไหมเออแล้วใส่ม็อดเข้าไปกันใส่ม็อดเข้าไปครับผมเดี๋ยวกันนะม็อดนี้มันใส่ได้ทีละม็อดเหรอปั๊บอันนี้ 15.9 ปุ๊บเทียบกันเฮ้ยอันนี้ดีกว่าครับผมแล้วก็ใส่ด้ามจับไปปั๊บปึ๊บ 17.1 ครับผมกับอันนี้เฮ้ยอันนี้มันลดในการใช้พละกำลังตั้ง 9.4 นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ดีกว่าว่ะเส้นนี้เจ๋งกว่าเออประมาณนี้แหละเออดูมันมีแบบ full option มากกว่าเยอะเลยมาแล้วครับผมอาวุธใหม่เราต
่อไปนี้ผมจะไม่ใช้มีดกระดูกกันอีกต่อไปเลิกแล้วครับผมมีดกระดูกของคนป่านั่นแหละนี่มาฮะเริ่มพัฒนาเข้าสู่ชุมชนคนเมืองมาว่าแล้วก็ซ้อมมือหน่อยฮะโชฮะเชฮะชพับพับพับไอ้แน่โอเคครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่เทรดเดอร์ใหม่กันดีกว่าครับผมเพื่อที่จะไปรับภารกิจเทียร์สองเฮ้ยโอรอมานานเหลือเกินอยู่หลังบ้านเรานี่เองให้ตายเถอะไม่แน่นะครับผมตอนที่เราไปส่งภารกิจเทรดเดอร์เราอาจจะได้รถจักรยานปั่นกลับบ้านก็ได้นะระหว่างที่เรารอตอนเช้าก็วางสิ่งนี้ไปก่อนครับผมนี่ที่กองน้ำค้างโอเคมันต้องมาแล้วฮะอ๋อนี่ไงมันจะมีหยดน้ำขึ้นอยู่โอ้ยมันต้องใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเพียบเลยครับผมเครื่องมือปาโถไหนดูซิปึ๊บเราไปดูที่ภารกิจหลักเลยนี่ไงปั๊บกดรับไปเลยเนี่ยมันมีให้ทำตั้งเยอะเนี่ยโอ้โหเนี่ยย่างเนื้อไหมเพื่อนี่ตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยย่างเนื้อไหม้เลยเนี่ยเชื่อไหมมาถึงผมก็กินเนื้อที่แบบสุกสวยแบบสุกสกาวน่ากินให้ตายเถอะเนื้อไหม้ฉันไม่รู้จักกับมันแหวะเป็นยังไงนี่มันเราต้องกินจริงเหรอที่เนี่ยให้ตายเถอะเห็นแล้วจะแยงอ่ะเดี๋ยวก่อนมีคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านยิงซ้ำยิงซ้ำโอ้ยโอ้ยโอเคเวิร์ดไปหลายดอกเลยอ่ะเป็นไงล่ะมีเปล่าเดี๋ยวดูซิเฮ้ยอย่าไปดูเนื้อดิสุกยังเนื้อนี่มันก็สุกยากเหมือนกันนะทำไปเล่นไปอ่ะเชือดแพบอันนี้มาแล้วเนื้อไม้2ชิ้นอ่ะนี่ฮะนี่ถ้าไม่ใช่ภารกิจแล้วก็ฉันจะไม่กินสิ่งนี้เป็นตันขาดเลยตั้งเนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ยอ่ะโอเคครับผมได้ละ1อันแล้วก็ต้องกินใช่ไหมต้องกินโชว์ด้วยโอ้อ่ะกินเลยกินเลยปั๊บๆไม่ใช่ทำท้องเสียล่ะต้องการแค่นี้ใช่ไหมอ่ะพวกไหนต้องการแค่นี้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยอ่ะกินไปครับอ่ะค่อยๆทำไปเนี่ยค่อยๆเก็บไปโอ้ย3:00แล้วว่ะได้เวลาออกเดินทางโอเคปะเดินทางที่เทรดเดอร์ใหม่นะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นต้องวางบล็อกกันนะฮะบ้านเราอันตรายมากไม่ได้ที่จริงกระโดดก็ได้นะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเลยครับผมขาหักบ่อยขอสักวันนึงเหอะที่ขาผมจะไม่หักนะครับผมปึ๊บไปครับผมค่อยๆเดินค่อยๆเดินปะปึ๊บโอ้ยเทรดเดอร์เจนเหรอโอ้ยชื่อเจนนี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะนี่ให้ตายเถอะเฮ้อไปหาคุณเทรดเดอร์เจนกันดีกว่าโอ้โหให้ตายเถอะมาอยู่อะไรในที่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปั๊บแล้วจะลงไปยังไงเดี๋ยวก่อนนะเอาแล้วขาจะหักอีกไหมเนี่ยอึ๊บไอ้ยาเฮ้ยขอสักวันหนึ่งเถอะให้ฉันได้เดินสะดวกสักทีนึงโอ้จุ๊บอู้เกือบเฮ้ยมีซอมบี้งึงงักอยู่ด้านหน้าครับผมโอ้มันเป็นซอมบี้มอดไหมเอ้ยไม่โดนเอ้ยเวิร์ดอีกแล้วเอ้ยโอ้โหน่าจะจอดไหมจอดเลยเฮ้ยงูเหลือมอีบ้าตกใจหมดเลยนี่แน่โอ้โหเคงูเหลือมไปปิดประตูด้วยเฮ้ยอันนี้มันเป็นสถานพยาบาลนี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะไหนนี่ไงเฮ้ยสวัสดีครับโอ้โหดูดิน่าอยู่ตรงเนี้ยดูแบบสะอาดสะอ้านเป็นแม่สีเรือนเฮ้ยนี่ไงชุดกล่องนักประดิษฐ์ไหนจักรยานผมให้ตายเถอะเอานี้ละกันเพราะว่าเปิดมาจะเจอจักรยานอุ้ยให้2อันเหรอเอานิตยสารอะไรดีวะนี่ยุทธวิธีสงครามดีกว่าเอาละวะเฮ้ยแบบนี้ AK ม่วงต้องมาแล้วปะเฮ้ยกดรับเลยแล้วก็ขอดูงานก่อนครับผมคุณพอมีงานที่ผมทำไหมครับผมมาแล้วครับผมนี่ภารกิจเทียร์2เรารอมาแสนนานเหลือเกินแป๊บหนึ่งขอดูสินค้าด้วยมีอะไรบ้างก็มีแต่ของอีล็อกก็แก๊กกันนะโอ้โหแต่โคตรแพงเลยเฮ้ยนี่ชุดเนิร์ดว่ะชุดเนิร์ดเฮ้ยอันนี้น่าสนนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอดูกล่องสุ่มก่อนชวบพาเปิดมาโอ้มาแล้วว่ะนี่กล่องสุ่มชุดเกาะครับผมระดับ58เข้าไปแล้ว59อันนี้ปืนไรเฟิลฮะปึ๊บ22ครับผม23 24เอาว่ะเวิร์คสเตชั่นเฮ้ย24นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะไปที่ปืน AK เราเด้หุยได้ของ5แล้วนี่หรอครับ AK 5ได้เลยนะครับผมแต่ว่าขาดอีกพอยต์นึงครับผมจะได้ของม่วงนะรอของม่วงครับผมจ่าใจร้อนอย่าใจร้อนฮะ
เออตอนนี้ใช้ปืนคนป่าไปก่อนเออแล้วตกลงผมไม่ได้จักรยานจริงใช่ไหมเจ๊ จักรยานผมอ่ะผมเดินมาไกลนะสงสัยต้องไปคาบเองว่ะเออไหนดูดิเนี่ยกลับไปคาบเองที่บ้านดีกว่าว่ะจบเลยเออเนี่ยคาบได้อยู่แล้วครับผมของครบเฮ้ยอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าเลยครับผมทำเองดีกว่าเออเนี่ยเราทำได้แล้วครับผมแค่ประดิษฐ์ชิ้นส่วนตัวโครงรถมาแค่นั้นนะแล้วก็มีแฮนด์แล้วก็มีล้อ2ล้อที่บ้านเราก็มีล้ออยู่นะครับผม2ล้อพอดีเลยได้จักรยาน1คันปะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านชอบแทบโหแล้วขากลับทางไหนวะเนี่ยทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยมีซอมบี้งึกงักมาอีกตัวนึงแป๊บนึงสวัสดีครับเปี้ยวเรียบร้อยไหนดูซิว่าโครงรถจักรยานเราเสร็จแล้วหรือยังโอ้โหหรือ26วินาทีนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็หยิบมาปุ๊บเอามาผสมกันอีกรอบนึงเป็นจุกยานปุ๊บกดคราฟไปเลยครับผมรอไปเลยครับผม29วินาทีเอาเราเฮ้ยมีจักรยานขับแล้วไม่งอแล้วตอนนี้เราอะไม่ใช่แล้วหรอกครับผมคือยิ่งเรารับภารกิจแบบเทียร์สูงๆนะครับผมบางทีแบบเราอาจจะต้องเดินทางไกลไงเพราะฉะนั้นยานพาหนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะฮะของที่เรายังไม่ได้ใช้ก็เอาเก็บใส่กล่องไปก่อนอันนี้เป็นกล่องเอาไว้คราฟของนะฮะแล้วก็ไอ้พวกท่อนี่เก็บไว้บางส่วนเฮ้ยซ่อมปืนชั่วแพ้อันนี้ต้องเอาไปเยอะๆเพราะว่าแม่งขายยากเหลือเกินโอเคประมาณนี้ไหมโอเคได้แล้วครับผมเตรียมพร้อมออกลุยจักรยานได้แล้ว1คันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปลองรถกันเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยไปลองจักรยานกันนี่ๆๆตรงนี้จุ๊บๆๆๆเดินดีวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ทดสอบเป็นไงล่ะโคตรเท่โอ้โหเฮ้ยจักรยานนี่เป็นดีไซน์ใหม่ป่ะเนี่ยเขาน่าจะทำใหม่นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเวลาเลี้ยวมันแปลกเวลาเลี้ยวมันต้องใช้เมาส์เลี้ยวอะครับผมอยากจะเลี้ยวแบบใช้แบบซ้ายขวาใช้ปุ่ม WASD อะครับผมจำได้ว่ามันต้องกดปุ่มอะไรว่ากดปุ่มกลางป่ะเมาส์กลางป่ะเอ๊ะมันก็ไม่ได้นี่หว่ากดเมาส์กลางก็ไม่ได้เนี่ยเวลาเลี้ยวผมต้องใช้เมาส์เลี้ยวอะครับผมเอ้ยมันขับยากกับแบบนี้ผมไม่ชอบเลยเฮ้ยแล้วมันงงด้วยเวลาจะถอยหลังอ่ะเอออย่างวะไหนตัวได้มีช่องเก็บของเปล่าโอ้ช่องเก็บของก็พอมีอยู่นะแต่ว่านิดเดียวเองเออขับแบบนี้ผมไม่ถนัดเลยว่ะเวลาใช้เมาส์บังคับซ้ายขวาเนี่ยเออผมอยากจะขับแบบใช้ WASD อ่ะครับผมเออที่จริงมันปรับได้นะแต่ว่าผมลืมไปแล้วอ่ะต้องไปตั้งอะไรวะเนี่ยกดปุ่มอะไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บขับลำบากเลยงานเนี้ยถ้าใครพอจำได้นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมใต้คลิปอีกแล้วครับผมเฮ้ยเย้ให้ตายเถอะงั้นต้องขอความร่วมมือหน่อยนะครับผมท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เรามีลานจอดรถด้วยแง่เป็นไงล่ะเท่ทำไมมีบ้านเราแล้วก็มีประตูแบบระบบอัตโนมัติซะด้วยนะเนี่ยเป็นไงล่ะอันนี้ต้องทุบทิ้งก่อนเกะกะปั๊บเข้าไปจอดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเวลาจะกลับรถทีโอ้โหงงไม่รู้จะต้องหันไหนกันแน่หันซ้ายหันขวาเอ้ยยังพอได้จอดดีๆจอดดีๆประมาณนี้แล้วกันนี่ได้แล้วครับผมจักรยานทีนี้ก็ไม่กลัวการเดินทางไกลละปั๊บแต่ถ้าได้มอเตอร์ไซค์จะดีกว่านี้นะเสียงอะไรมันแง่งๆอยู่แถวนี้วะผมได้ยินเสียงอยู่อ่ะเหมือนซอมบี้เลยนั่นไงติดถอยอึ๊บจะถอยจะเดินหน้าก็ลำบากปุ๊บคือไม่ค่อยถนัดจริงนะครับผมเวลาใช้เมาส์เลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยปุ๊บเกือบแม่นี่เฮ้ยต้นไม้ระวังโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารับภารกิจเทียร์2นะครับผมเป็นภารกิจแรกของวันนี้เลยนะไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้งูเหลือมตัวนี้ยังอยู่อีกเหรอวะเนี่ยปุ๊บเก็บรถก่อนดีไหมเฮ้ยไม่ต้องเก็บหรอกมั้งคงไม่มีเครื่องโมยเฮ้ยแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องฟาร์มก่อนสิครับผมไหนดูสิแถวนี้ไม่ได้ฟาร์มมั่งรถครับไหนดูกันสิว่ามีอะไรบ้างที่นี่ปึ๊บโอ้หนังสืออ่ะนี่ฮะจัดไปฮะระดับ16อันนี้เก็บมาก่อนหาฟาร์มก่อนหาฟาร์มก่อนเฮ้ยตามถังขยะเนี่ยครับผมเฮ้ยมันต้องมีของอย่างแน่นอนเฮ้ยนี่มีกล่องด้วยโอ้โหอุ้ยกระสุนปืนเฉยเลย20นัดตรงนี้ชิ้นแพ้เฮ้ยขนมปังเศษผ้าขนมปังก็กินเลยฮะจับเข้าปากเฮ้ยข้าวโพดเฮ้ยดีเอาไปปลูกที่บ้านอันนี้เอาครับอันนี้ไม่เอา
เฮ้ยโหนี่แบบดูซากแบบเหมือนกับเฮ้ยศพเต็มไปหมดเลยให้ตาเถอะเฮ้ยมีหลุมศพด้วยนะเนี่ยเออมันขุดได้ปะวะเฮ้ยจำได้ว่าถ้าเราอยู่ในอาณาเขตของเทรดเดอร์นี่เราไม่สามารถที่จะทำลายข้าวของได้นี่หว่าใช่ไหมเออเคาะแล้วมันจะดังเป้งๆอ่ะนี่ไงปั๊บกระเป๋าเงินโอ้โหนี่ฟาร์มก่อนเลยอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้เอาอ่ะปั๊บกระดูกเหรออันนี้ไม่เอาขี้เกียจเก็บแล้วกระดูกมันหาง่ายอ่ะปุ๊บน้ำฉี่มาที่จริงน้ำฉี่นี่ไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งเออแถวบ้านเราเยอะแยะปั๊บอันนี้ทุบได้มั้ยทุบไม่ได้นะครับผมปุ๊บเอาเศษผ้าโอ้ยดูเนี่ยมีภาพน้องหมาเต็มไปหมดเลยปุ๊บถังขยะอันนี้เก็บมาไหนดูสิโอเคป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอดีกว่าครับผมแล้วก็ไปรับภารกิจที่มีถังขยะใบหนึ่งเอาพลาสติกแล้วกันปูนไม่เอาเข้าด้านนี้ได้ไหมตรงนี้น่าจะเข้าได้อยู่นะสวัสดีครับนี่โอ้โหมารับภารกิจมารับภารกิจเอาเฮ้ยเดี๋ยวกันนะแอร์ดรอปแอร์ดรอปอ๋อนี่ไงแอร์ดรอปโอ้โหมาดรอปตรงนี้พอดีเลยเฮ้ยใกล้ๆเอง300เมตรว่าเราก็ขอรับภารกิจก่อนภารกิจเทียร์สองนะครับผมจะเอาแบบใกล้ๆก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ไง400เมตรเหรอกำจัดซอมบี้ฟื้นฟูพลังงานนี่ต้องทำเวลากลางคืนนะครับผมโอเคให้ตาเถอะน่าจะเป็นภารกิจซ่อมเจเนเรเตอร์อ่ะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะงั้นเอานี้แล้วกัน400เมตรปึ๊บทางไหนอุ้ยทางเดียวกับแอร์ดรอปเลยโอ้โหไปทางเดียวกันโอเคครับผมเยี่ยมเลยจะได้แบบเฮ้ยไม่เปลืองพลังงานนะครับผมปึ๊บ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 จักรยานไปไหนวะจักรยานไหนอ๋ออยู่นู่นโอ้ตกใจใจหายวาบเลยเอ้าเดี๋ยวก่อนผมเก็บไอ้นี่ก่อนปึ๊บเอาจักรยานไปเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเก็บไงวะเก็บแล้วก็เปลี่ยนรู้สึกว่าแอร์ดรอปมันตกบนภูเขาอะครับผมเออไม่น่าจะถีบจักรยานได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินไปไปไปปั๊บนี่เดินสิครับผมขึ้นภูเขาเฮ้ยอะไรวะอุ้ยก้อนเหล็กตรงนี้มีก้อนเหล็กด้วยเฮ้ยแถวนี้น่าจะฟาร์มเหล็กได้ดีนะเนี่ยอุ้ยตรงนี้เป็นภารกิจใช่ไหมนี่แต่ว่าแอร์ดรอปมันอยู่ตรงนี้ต่างหากล่ะสิ่งที่เราต้องการปั๊บเฮ้ยแถวนี้ดูแบบดูปลอดภัยดีนะไม่ค่อยมีซอมบี้เลยอะเออมันดูเงียบๆดิหรือเปล่าโอ้เมืองใหญ่ตรงนี้เป็นเมืองทั้งเมืองเลยก่อนอื่นแกะก่อนอุ๊ยนี่อันนี้เอาไปขายได้นะเนี่ยแล้วก็น้ำเก๊กฮวยอ่ะปั๊บ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 เป็นเมืองใหญ่เลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะเปิดกล่องสุ่มก่อนได้มอสแต่งของนะครับผมอีกแล้วเหรอเหมือนเมื่อวานเลยเฮ้ยนี่นี่หนังสือสกอร์ดนี่หว่าแล้วก็หนังสือยิงปืนแล้วก็หนังสือสร้างกับดักครับผมอันนี้ปั๊บฉบับที่25แล้วฮะปั๊บกดอ่านไปเลย15ได้75โอ้โหแม่น่าจะดอกปืนเลเฟิลอีกสักเล่มนึงนะแม่งเราได้ปืนม่วงแล้วฮะอยากจะได้ AK ม่วงครับผมตอนนี้บอกไว้เลยปึ๊บจะคราฟต้องทีต้องคราฟของม่วงไว้จะไปคราฟทำไมของเหลืองๆเขียวๆใช่มั้ยปั๊บปั๊บปั๊บค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวขาหักอีกมาวันนี้ขอโชว์มีดหน่อยเฮ้ยเพิ่งได้มีดใหม่ครับผมเหอะเหอะของอ่ะโหแต่ว่าเมืองนี้บรรยากาศแบบไม่หมาก็หมีอ่ะครับผมบอกไว้เลยครับผมสภาพบ้านเมืองแบบนี้หุ้ยผีคานผีคานอะไรระดับ3ครึ่งเหรอเอ้ยระดับ2ครึ่งดิปุ๊บนี่แน่จิ้มซะเรียบร้อยโอ้โหต้องปีนขึ้นที่สูงครับผมเป็นภารกิจเคลียร์นะฮะจริงเราสามารถขึ้นไปเอาของก่อนได้นะครับผมแบบเราจะได้เบิ้ลนะฮะแต่ว่าขี้เกียจฮะปั๊บไปเลยเคาะก่อนเคาะเรียกครับผมแบบอันตรพาลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาทุกวัยนี่เป็นไงล่ะนี่เคาะเรียกเคาะเรียกเคาะแบบนี้ไม่ออกนุ้ยไม่ออกเจ้าเล่ห์ไอ้พวกนี้นั่นเอามาเลยมาเลยมาเลยจะวิ่งกับวิ่งกับวิ่งวิ่งตั้งหลัก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 ยังไงยังไงต้องระวังครับผมมันดักหน้าดักหลังนะฮะเอ้ยบางทีมันเป็นแผนให้เราเดินเข้ามาลึกๆนะฮะแล้วก็มาโผล่ด้านหลังเราไอ้พวกนี้ให้ตายเถอะมันฉลาดปัดดีโอ้ยแตกเลยโอ้มีดมันแรงเหมือนกันเนี่ยทำไปเล่นไปจิ้มหัวแตกยังไงยังไงเสียงอะไรแว๊กแว๊กวัก
เอ้ยตรงนี้มีรูอ่ะปั๊บไอ้ขนนกที่จริงเราไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งเออ ใช่ไหมธนูก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเออหลังๆอ่ะแต่ถ้าเกิดใช้ขึ้นมาอุ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยนี่แน่โอเคถ้าเกิดจะใช้ขึ้นมานี่คือหาไม่ได้ทำไงใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเก็บๆไปก่อนแล้วกันเออปุ๊บอ่ะปุ๊บชั้น 2วันนี้ผมมาเคลียร์ครับผมมาเคลียร์ผมไม่ได้มาคุยฮะเออปุ๊บฮู้ฮู้ฮู้นี่เป็นไงล่ะนั่งจบด้วยความปราณีตเอ้ยไหนปุ๊บสิ่งฮ่าตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาแดงด้วยตาแดงเหรอแดงแล้วไงอ่ะแดงแล้วไงอ่ะแดงแล้วไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออปุ๊บไหนดูสิให้ตายเถอะมันเริ่มมีซอมบี้ตาแดงแล้วว่ะหลังๆเนี่ยต้องระวังนะเออตรงนี้ขึ้นได้ไหมนี่มันมีบันไดขึ้นอยู่ครับผมตรงนี้โอเคค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรโวยวายทำไมมันหนกหูเต็มโจกเข้าไปเดี๋ยวโอ้ยอุ้ยอุ้ยตบหลังนี่แน่โผล่มาแบบนี้ไม่ดีเลยหมดยังโอเคครับผมงั้นผมเคาะนะฮะกล่องเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ดูสิได้อะไรโอ้โอ้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะฮะนักประดิษฐ์ไฟฟ้าโอเคเล่มที่19โอ้โหรู้สึกว่าเจเนเรเตอร์แล้วนะครับผมเครื่องปั่นไฟแล้วนี่แบบรออีกนานเลยว่ะสอยนกก่อนเฮ้ยๆๆมีคนมาโอ้ยๆๆๆๆไอ้ไอ้ซอมบี้มอดไหม้ตาแดงด้วยครับผมแม่แค่ไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ยไอ้ซอมบี้แบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีนี่อยู่ครับผมช่วยแป๊บอ่ะปั๊บเฮ้ยภารกิจเทียร์2มันเริ่มจะเดือดว่ะหลังๆนี่เริ่มจะมีแบบซอมบี้แบบตาแดงแล้วนะเออมาอุ๊ยข้างล่างมีซอมบี้เดินอยู่ค่อยๆขึ้นอึ๊บ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 นี่เฮ้ยออกมานี่แน่เฮ้ยมาพี่ทหารนะอ๋อล่วงไปเซ่เฮ้ยสไลเดอร์ยิงหำทีนึงเฮ้ยตายไหมนั่นน่ะเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ตายเฮ้ยเออปล่อยให้มันวิ่งขึ้นมาเองเออโอเคไปไหนล่ะอันนี้ปึ๊บนี่ตรงนี้มีของอยู่ตรงนี้มีของอยู่ก่อนที่ไอ้ซอมบี้ทหารมันจะขึ้นมาครับผมเราต้องรีบไปเอาของก่อนเข้าได้ปะเฮ้ยเข้าได้นี่ทุบเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บนี่เฮ้ยหนังสือ workstation ครับเยี่ยมไปเลยปึ๊บระดับ25แล้วข้างบนมีอะไรไหมปึ๊บไม่มีตรงนี้ปั๊บอุ้ยอันนี้หนังสือกับระเบิดนะเฮ้ยอันนี้เป็นม็อดว่ะม็อดอะไรวะทำไมมันเป็นรูปเข็มกับได้ปึ๊บนี่รองเท้าเว้ยรองเท้าระดับ3เปลี่ยนสิครับแบบนี้ดีกว่าอยู่แล้วรองเท้าชาวนาไหนดูสิปึ๊บโอ้โหอ่ะใส่ไปเลยไม่ต้องคิดเออมาแล้วทหารมาแล้วรีบเก็บปึ๊บไปต่อดีกว่ายังไงเฮ้ยแกเข้าไม่ได้สินะนี่แน่อุ้ยมันเหนียวว่ะอุ้ยแค่ไปดูถูกว่ามันเข้าไม่ได้ว่ามันโดดได้แบบมันฉลาดเออเฮ้ยแล้วยังไงเนี่ยอ๋อให้เราไปที่จุดสีส้มๆใช่ไหมด้านล่างเฮ้ยถอยไปดิเออปุ๊บเนี่ยมันจะมีจุดสีส้มอยู่คือเราต้องไปยืนเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นด้วยนะเว้ยว่าคือแบบไม่มีซอมบี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเหมือนไปเช็คพอยต์อ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคครับผมเข้าไปด้านในปั๊บจึ๊บห้องไหนวะน่าจะห้องนี้แล้วมั้งอ๋อนี่ไงตรงนี้เอ้ยเหลือตัวนึงสวัสดีเฮ้ยโอเคครับผมเคลียร์สถานการณ์เรียบร้อยสำเร็จภารกิจเสร็จอุ้ยอะไรอ่ะอะไรมันโคมคามมันจะบ้าตกใจหมดเฮ้ยหนังสือตู้เซฟครับผมอันนี้จัดไปฮะกดใช้ไปเลยแล้วก็ตามโต๊ะนี่โอ้โหมันฝรั่งเฮ้ยตรงนี้มีตู้เซฟอยู่เอาไข่สิครับรออะไรอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนบอกว่าพี่ครับ
อย่าลืมอัพสกิลตู้เซฟด้วยนะฮะไม่งั้นไขยากมากนักสะเดาะก่อนนี่ไงล่ะ เกือบอีกแล้วพกมาเยอะก็ไม่ไหวนะครับผมเมื่อครั้งที่แล้ว14ดอกก็ผมพังหมดฮะสะเดาะได้ปะไม่ได้ใช่ไหมโอเคแค่นี้แหละปั๊บไอ้เอ้ยเอาเซ่เอาเซ่เอาเฮ้ยดอกเดียวอยู่เลยว่ะพออัพสกิลเฮ้ยมันมีผลมากขนาดนั้นเลยหรอวะเฮ้ยใช้ได้เลยได้ลูกกระสุนปืนอันนี้ย่อยทิ้งเลยเฮ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะโอเคป่ะภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปส่งภารกิจกับเทรดเดอร์ดีกว่าหมอแล้วครับคุณหมอนี่มาส่งงานเดี๋ยวดูซิว่าได้อะไรหุ้ยกระสุนลอยนัดกับกุญแจผีเอากระสุนดีกว่ามั้ยเอ้ยกระสุนลอยนัดดีกว่าว่ะปึ๊บนี่เป็นไงล่ะแล้วก็ขอดูสินค้าก่อนมีอะไรบ้างปึ๊บสินค้าของคุณหมอหุ้ยหนังสือยุทธวิธี300บาทเฮ้ยเราขาดเล่มนึงพอดีเลยเรามีอยู่เท่าไหร่500เอาวะเฮ้ยซื้อก่อนแล้วก็มาลุ้นกันไหนปืนม่วงก็ใช้จึ๊บเอาละวะเฮ้ย AK ม่วงมาแล้วไหนขอดูก่อนจะคราฟต์ทั้งทีมันต้องคราฟต์ของม่วงไหนไรเฟิลไรเฟิลมันเกี่ยวกับ AK นี่หว่ามาแล้วจ้า AK ม่วงเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิกลับบ้านสิครับอย่างนี้ไม่รับแล้วงานไปคราฟของดีกว่าไปฮะไม่อยู่แล้วครับผมเอ้ยนี่พรุ่งนี้จะคราฟปืนมาโชว์สาวซะหน่อยรออย่างใจจดใจจ่อ14วินาที13วินาทีรออีกแป๊บ AK ม่วงกำลังจะมาแล้วเบื่อแล้วก็ผมกับไอ้ปืนก๊อกน้ำเนี่ยอ่ะปั๊บเอาแล้วมาปึ๊บมาแล้วจ้าแล้วก็ถอดม็อดออกก่อนเลยฮะอันดับแรกเอ้ยไหนเทียบก่อนโอ้โหขนาดปืนก๊อกน้ำใส่ม็อดอยู่ในนี้ยังเทียบ AK ม่วงไม่ได้เลยอ่ะคิดดูเดะไอ้นี่ตั้ง50แล้วก็ผมความเสียหายอันนี้46ขู่มันคนละชั้นกันเลยอ่ะครับผมขอบอกว่าแล้วก็ปรับแต่งถอดม็อดออกมาเลยปึ๊บถอดตรงไหนวะออกตรงนี้ลืมถอดม็อดมาแล้วก็มาใส่ AK เห็นนี่แหละครับไม่มีเลยมากปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงอาวุธที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็เอามาใส่กล่องไว้ปืนก๊อกน้ำสีม่วงนี่ผมจะไม่ขายนะครับผมจะเก็บเอาไว้ดูเล่นนะครับผมไว้เป็นคอลเลกชันของเรานะครับผมว่าวันนึงมันเคยอยู่กับเรามานานมากๆเลยนะเฮ้ยมันใส่ม็อดได้เยอะกว่าเดิมอีกว่ะต้อง4ช่องเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอันนี้ใส่ไม่ได้เหรอน่าจะเป็นของปืนเลเฟิลมั้งเนี่ยสโคปใหญ่อะฮะไม่เป็นไรฮะแหมแค่นี้ก็ถมถืดแล้วเนี่ยเป็น66อะครับผมดาเมจเอาเข้าเดปั๊บโอ้โหเฮ้ยทำไมมันใหญ่เบ้อเลอร์เบ้อล่าเทอะทะขนาดนี้วะเนี่ยมันดูใหญ่มากเลยอะแม่มันต้องเอาไปลองเลยเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย